กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเจอในตอนที่2นะคะในตอนที่2นี้จะว่าด้วยเรื่องของพระมงคลมหาลาภนะคะเนื้อผงโสรสะมหาพรหมของวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครซึ่งถือว่าเป็นพระสุดยอดนะคะพระผงแห่งยุคปัจจุบันและถือว่ามีกิจกรรมกระบวนการขั้นตอนในการอธิษฐานจิตที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ถือว่าเป็นพระผงที่ควรเก็บรักษาแล้วก็เป็นพระผงที่ควรแก่การครอบครองสักการะบูชาและถือว่าเป็นพระผงนะคะที่มีขั้นตอนกระบวนการที่แยบยลแล้วก็น่าเชื่อถือแล้วก็น่าเก็บองค์หนึ่งเช่นเดียวกันซึ่งมีการจัดสร้างแล้วก็คารวประธานฝ่ายคารวาสเป็นผู้ดำเนินการสร้างแล้วก็ร่วมอธิษฐานจิตด้วยนั้นคือคุณแม่บุญเรืองตรงบุญเติมนะคะซึ่งสิ่งที่อาจารย์ใส่อยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือพระมงคลมหาลาภนะคะพระมงคลมหาลาภนะคะซึ่งอาจารย์ได้มาหลายปีแล้วนะคะก็รู้สึกว่าตั้งแต่ได้มาเนี่ยก็ชีวิตตัวเองก็ค่อนข้างที่จะสมหวังนะคะเกือบทุกเรื่องนะคะแล้วก็เหลืออยู่อีกไม่กี่เรื่องที่ยังรอเวลาและโอกาสนะอาจารย์เชื่อเช่นนั้นนะอาจารย์เชื่อว่าถ้าเราทำดีนะคะแล้วก็สั่งสมบุญทุกวันสิ่งที่เราตั้งใจหรืออธิษฐานนั้นก็จะสำเร็จผลนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมีบุญยราศีหรือบุญบารมีที่จะต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขกว่าสิ่งนั้นจะสำเร็จผลนั้นเราก็ต้องมีร่างกายที่ดีเราก็ต้องอยู่ดีกินดีมีความสุขซึ่งตั้งแต่วันที่อาจารย์ได้ครอบครองพระนะคะแล้วก็ได้เข้าสู่การปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ทำบุญถวายโรงทานทำโรงทานหรือทำบุญทุกกิจกรรมแล้วก็เป็นคนไปกตัญญูกตวิธีต่อบุพการีเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์ไม่อดอยากยากจนนะแม้แต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนร่ำรวยมหาศาลแต่อาจารย์รู้สึกว่าเรามีเสื้อผ้าที่ดีใส่เรามีที่ไปที่แบบสะดวกสบายเราได้ทำบุญใครก็ทำบุญที่ไหนไกลขนาดไหนเราก็มีโอกาสได้ไปนะเราอยากแต่งตัวสวยยังไงเราก็ได้แต่งเราอยากไปฟังเพลงเราอยากไปกินอาหารอร่อยหรือเราอยากไปต่างประเทศเราก็ได้ไปนะทั้งที่เราเองก็ยังไม่ได้มีหน้าที่การงานที่มั่นคงอะไรเลยไม่ยังไม่ได้มีงานประจำยังไม่ได้มีอะไรเลยนะมันก็เลยทำให้อาจารย์รู้สึกว่าขนาดคนเขามีงานประจำนะเขาก็ยังไม่ได้ไปเหมือนเรานะเขาก็ยังไม่ได้อะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนเรานะแต่ทำไมเราเนี่ยยังไม่ได้มีความมั่นคงอะไรเลยเรายังไม่ได้มีงานมั่นคงเรายังไม่ได้มีเงินเดือน 30,000 50,000 60,000 เหมือนเขาเลยแต่ทำไมเราถึงมีโอกาสได้ไปเห็นมากกว่าคนอื่นได้ไปรู้มากกว่าคนอื่นแล้วก็อยากเรียนจบในระดับไหนอาจารย์ก็เรียนจบนะอยากเรียนจบในระดับปริญญาเอกอาจารย์ก็เรียนจบนะทั้งที่พ่อแม่เนี่ยไม่ได้มายุ่งกับอาจารย์เลยนะครับพี่น้องเนี่ยไม่ได้มายุ่งกับอาจารย์เลยแต่ว่าอาจจะถือว่าอาจารย์มีบุญอย่างหนึ่งที่ว่าพี่น้องสนับสนุนพี่น้องให้กำลังใจแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนมีแต่คนรักคนชอบตกน้ำไม่แหละตกไฟไม่อาจารย์ก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากพระมงคลมหาลาภนะคะของคุณแม่บุญเรือนแล้วก็เชื่อในบารมีแห่งพระรัตนตรัยแล้วก็เชื่อในพลังบารมีแห่งพระโพธิสัตว์กวนอิมที่อาจารย์นับถือนะแล้วก็มาที่คุณแม่นี่นะคะที่เป็นพระที่อาจารย์พกประจำแล้วก็พระกริ่งโปร่งฟ้านะที่อาจารย์ชอบไปไหนมาไหนก็ชอบพกแล้วก็สมเด็จนะคะหลวงตาเหหลวงปู่เหอุปกรรมโมนะคะซึ่งเป็นพระสายกรรมฐานจะรู้สึกว่าเวลาใส่คอเมื่อไรหรือเวลาไปทำโรงทานอะไรเนี่ยจะเกิดแต่สิ่งดีๆเข้ามาน่ะเกิดแต่โชคลาภเข้ามาเลยก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามีลาภรอยเรามีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเกื้อกูลส่งเสริมเราไปไหนเนาะเราไม่อดอยากยากจนนะมีอยู่มีกินนะขนาดว่านั่งอยู่บ้านเฉยๆก็ยังมีคนเอาของมาให้กินขนาดว่าวันนี้บอกว่าพรุ่งนี้อยากกินอะไรตื่นขึ้นมาเอาเราได้กินของนั้นนะเหมือนอาจารย์อยากกินทุเรียนแต่ว่าทุเรียนกิโลแพงมากเลยขี้เหนียวไม่อยากซื้อทุเรียนแต่พอละอุ้ยรู้สึกว่าฉันอยากกินทุเรียนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นพอลายจันตื่นขึ้นมาปรากฏว่าคุณหมอนะคะเอาทุเรียนมาฝากแกะมาให้เรียบร้อยเลยใส่เป็นแพ็คกล่องคือเธอหยิบแล้วก็ใส่ปากอย่างเดียวแล้วก็เคี้ยวกลืนลงไปเลยนะคะซึ่งแบบเนี้ยหลายครั้งมากที่เวลาอาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์อยากกินอะไรแล้วอาจารย์ได้กินเนี่ยแล้วอาจารย์ก็เลยปรารถนา
การทำงานเนาะอาจารย์ก็ได้ทำงานโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆอาจารย์ก็เลยเชื่อลึกๆว่าน่าจะเป็นเพราะการอธิษฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยลงสู่พระมงคลมหาลาภนะคะเนื้อผงโสรสมหาพรหมซึ่งเทพพรหมเบื้องบนก็ได้อธิษฐานจิตและก็ได้เสด็จลงมาอธิษฐานจิตด้วยนะคะดังนั้นวันนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะมาจากการศึกษาแล้วก็เลยเราก็เลยอาจจะมาเล่าสู่กันฟังจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงเนาะว่าพระนี้สร้างแต่ใดมีข้อมูลเกี่ยวกับพระมหามงคลอย่างไรบ้างแบบไหนนะคะก็พอเล่าให้ฟังได้ว่าจริงพระนะที่อาจารย์ใส่เนี่ยเป็นพระนาคปรกนะคะสี่เหลี่ยมเป็นเนื้อผงนะคะแล้วก็มีส่วนผสมนะดังที่กล่าวมาว่ามีส่วนผสมอยู่หลายอย่างเหลือเกินนะคะด้านหลังนะคะขององค์พระเนี่ยนะคะจะเป็นยันท่อดอกบัวนะคะก็จะมีตัวย่อว่าอุอะอุมะนะคะอะอุมะนะคะพิมพ์ใหญ่กลางเล็กนะคะซึ่งสร้างขึ้นนะคะเพื่อสืบทอดพระศาสนานะคะจำนวน 84,000 องค์นะคะ 84,000 องค์ 84,000 พระธรรมขันธ์ซึ่งพระรัชมงคลมุนีเนี่ยหรือพระมหารัชมังคลาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์เนี่ยนะคะได้มอบพระชอบหรือสัมมาจารีนะคะวัดอาวุธวิกสิตารามเนี่ยกรุงเทพเนี่ยในการสร้างเพื่อนำมาแจกในงานสมโภชพระประธานนะคะโดยส่งผงอิทธิเจนะคะซึ่งผงเนี่ยเราจะได้ยินสมัยครูบาอาจารย์เก่งๆแต่ก่อนเขาจะเก็บรักษาไว้แล้วเวลามีการสร้างพระสำคัญที่ไหนเขาจะเอาไปร่วมด้วยเพราะกระบวนการสร้างผงอิทธิเจเนี่ยนะคะเขาจะมีกระบวนการทำของเขานะคะจนเป็นถือว่าเป็นผงวิเศษว่างั้นเถอะเป็นผงศักดิ์สิทธิ์มากนะคะก็เกิดการยอมรับแล้วก็เกิดการนับถือมาหลายยุคหลายสมัยแล้วในเรื่องของผงอิทธิเจเหล่านี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นผงที่มีความเชื่อว่าบรรจุด้วยพลังบารมีแห่งพุทธคุณแล้วก็อิทธิคุณต่างๆนะคะแล้วก็ประทับตราวัดสัมพันธวงศ์ให้นำมาผสมโดยเรียกพระนาคปรกนี้ว่าพระมงคลมหาลาภนะที่เป็นเรียกพระนาคปรกนี้คือพระมงคลมหาลาภซึ่งมีชื่อของท่านก็คือพระรัชมงคลมุนีซึ่ง อยู่ในชื่อของพระด้วยก็คือมงคลเนี่ยนะแล้วก็มหาลาภนะคะในพิธีนี้นะคะมีคุณแม่นะคะอุบาสิกาเนี่ยก็คือคุณแม่บุญเรือนเนี่ยได้อธิษฐานจิตร่วมอยู่ในพิธีด้วยนะคะดังนั้นมีปรากฏการณ์ที่สำคัญก็คือท่านพ่อลีนะคะหรือว่าหลวงพ่อลีวัดอโศการามเนี่ยจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะอย่างมากในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยนะท่านเป็นองค์ประธานงานพิธีพุทธาภิเษกอธิษฐานจิตครั้งนี้นะคะและได้บอกกับศิษย์ว่าผงพระผงเนี้ยดีมากนะคะดีมากเยี่ยมมากนะคะอลังการมากเพราะสิ่งที่ท่านสัมผัสได้ด้วยสมาธิระดับสูงของท่านเนี่ยก็คือมีรังสีสีขาวนะคะและเหลืองเนี่ยกระจายออกสว่างไสวไปทั่วบริเวณแถบนั้นนอกจากนั้นท่านยังได้ขอผงมงคลมหาลาภที่ชำรุดเนี่ยประมาณ1บาทพระเนี่ยนำไปบดใส่พระใบโพเนื้อดินนะคะพุทธศักราช2500นะของท่านก็คือท่านสร้างของท่านด้วยท่านก็ยังขอผงอิทธิเจเนี่ยเอาไปร่วมสร้างด้วยเลยนะคะซึ่งเป็นคำอุทานนะคะของท่านพ่อลีวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการว่าเฮ็ดหยังแห้งจังสี่นะคะทำไมถึงมีพลังที่รุนแรงมีอำนาจสมาธิที่เข้มขลังเป็นผงวิเศษได้ขนาดนี้นะคะอุทานเมื่อครั้งยังเป็นเพียงผงอยู่นะคะยังไม่ประกอบขึ้นเป็นพระเลยนะคะและท่านยังได้ขอพระที่หักเนี่ยไปสร้างพระโพธิจักรเนี่ยฉลอง25ศตวรรษที่วัดอโศการามด้วย1บาทสมัยแรกเนี่ยนะฮะท่านได้เอาพระมงคลมหาลาภเนี่ยบรรจุไว้ใต้ฐานพระในกุฏินะคะเห็นมีรัศมีสีเขียวพุ่งออกมานะคะเป็นวานะฮะสีเขียวเนี่ยเขียวเนี่ยนะคะอาจจะมีคำอุทานว่าเขียว
มาเชียวนะนะพระมหารัชมังคลาจารย์เทศนิเทศโกวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพระองค์หนึ่งเท่ากับพระธาตุองค์หนึ่งเมื่อนำมาไหว้พระสวดมนต์นะคะสามารถสื่อกับเทพพรหมได้นะคะมีอนุภาพขนาดนั้นทุกสวรรค์ชั้นฟ้าจรดบาดาลเลยทีเดียวนะคะหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนนะคะซึ่งท่านทักหลานของคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ำที่ห้อยพระมหามงคลมหาลาภที่ไปทำบุญกับท่านครั้งหนึ่งเนี่ยใส่พระเนี้ยก็เดินทางไปทำบุญกับหลวงตามหาบัวนะคะว่าพระนี้แรงยิ่งกว่าพระกรุทุกกรุเท่าที่หลวงปู่เคยสัมผัสมานะเขาเห็นแล้วดังนั้นพระครูบาอาจารย์ที่ฝึกสมาธิอะไรมาเยอะเนี่ยเขาก็จะเห็นอาจจะมีพลังแสงเปล่งประกายออกมามีพลังอะไรที่มันแผ่กระจายออกมายิ่งมาอยู่กับคนที่มีบุญด้วยนะคะมาอยู่กับคนที่สร้างคุณงามความดีสร้างบุญบารมีด้วยนะคะก็ยิ่งแต่เพิ่มบุญยราศีบุญบารมีขึ้นไปอีกนะคะก็ค้ำจุนกันไปนะคะดังนั้นครูบาอาจารย์ก็จะพูดได้ก็จะสัมผัสได้นะคะแม้นพระรอดมหาวันนะก็ยังสู้ไม่ได้นะคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ำแม่ชีอรหันต์แห่งคำชะอีเนี่ยที่หลวงปู่ชอบรับรองว่าสามารถเหาะไปสวรรค์ได้ทั้งกายเนื้อนะคะพระมงคลมหาลาภเนี้ยมีรัศมีสีเขียวดีทางแคล้วคลาดยอดเยี่ยมที่สุดนะคะไม่ต้องท่านกล่าวว่าไม่ต้องไปหาพระรอดมหาวันให้เหนื่อยยากเลยทีเดียวนะคะแม้แต่หลวงปู่คำพันโคสักปัญโยวัดมหาวัดธาตุมหาชัยนครพนมก็ยังกล่าวยกย่องนะคะพระมงคลมหาลาภเนี่ยอย่างมากอย่างสุดซึ้งนะคะอย่างกินใจเลยรวมถึงอาจารย์ปฐมอาจสาครเองก็ได้เอาผงพระมงคลมหาลาภที่หักๆเนี่ยไปทำพระผงรุ่นโสรสะมหาพรหมเนี่ยนะคะในปีพุทธศักราช2505นะคะของหลวงปู่ทิมวัดระหันไร่นะคะจนดังระเบิดระเบ้อเลยนะคะว่าใครเอาไปใช้อย่างไรก็เกิดพุทธคุณอิทธิคุณบารมีคุณมากมายนะจนกลายเป็นพระดังจนวงการพระเนี่ยก็แสวงหากันอย่างมากมายนะคะในเวลาต่อมาก็ชื่อเสียงอะไรก็เลื่องลือกันไปมากมายสมกับท่านอาจารย์ปฐมบันทึกไว้เองว่ารวบรวมผงหักปนไว้ได้สักโหลใหญ่พระที่ผมสร้างจึงขลังเพราะได้ผงหลังจากพระมหาพระมงคลมหาลาภนี่เองนะส่วนหนึ่งก็ได้จากพระผงนี่เองที่เอาไปประกอบเป็นมวลสารนะก็ได้สร้างพระอื่นๆขึ้นมาหลังเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งขนาดของพระเนี่ยนะคะก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่ฐานกว้างประมาณ 2.5 นะคะขีด 3.8 เซนติเมตรหนา 0.5 เซนติเมตรนะคะพิมพ์เล็กฐานกว้างประมาณ 2.2 นะคะขีด 2.5 เซนติเมตรหนา 0.5 เซนติเมตรนะคะด้านหน้ามีตราวัดสัมพันธวงศ์นะคะเทาะรัศมีดอกบัวนะคะเทาะรัศมีดอกบัวอปุมะประทับลงในเนื้อเป็นตรารูปไข่นะคะขนาดของความหนาไม่แน่นอนหนาบ้างบางเฉียบบ้างแล้วแต่ขนาดนะคะซึ่งพิธีพุทธาภิเษกหรืออธิษฐานจิตที่วัดสัมพันธวงศ์นั้นในวันที่3มีนาคมนะคะพุทธศักราช2499นะคะก็ถึงบอกว่าพระนี้สร้างพ.ศ. 2499นะคะที่ได้ว่ากันมาได้พูดกันมานะ2499เนี่ยมีพระอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมมานั่งปรกทำสมาธิเป็นจำนวนมากนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญใครบ้างไม่รู้จักหลวงพ่อสดนะฮะเนี่ยก็คือดังมากหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะคะหลวงพ่อลีวัดอโศการามพระอาจารย์นอนะคะวัดกลางท่าเรืออยุธยาหลวงพ่อสดวัดโพแดงใต้นะพระอาจารย์เฉ่งวัดบางพังนนทบุรีพระครูวินัยทอนเฟื้องนะคะอาจารย์สะอาดนะคะวัดสัมพันธวงศ์หลวงพ่อเอี้ยงวัดอารัญญิกาวาสชลบุรีแล้วก็อื่นๆนะคะที่เดินทางมาแต่เอาองค์ที่สำคัญที่เรามาเล่าสู่กันฟังเนาะพิธีพุทธาภิเษกที่วัดสารนาถธรรมารามนั้นนะคะพระราชมงคลโกวิทเนี่ยจะอาวาสวัดสารนาถธรรมารามจังหวัดระยองท่านเคยได้เล่าว่าพิธีพุทธาภิเษกเนี่ย
นะคะพระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตกล่าวพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตในสายพระกรรมฐานเนี่ยมากกว่า100รูปเนี่ยนำโดยพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรพระอาจารย์วันอุตโมพระอาจารย์ลีวัดอโศการามเป็นต้นเนี่ยทำพิธีนั่งปรกนะคะนั่งปรกแล้วก็อธิษฐานจิตพุทธาภิเษกนะคะพระประธานและพระผงต่างๆมีพระมงคลมหาลาภพระพุทโธน้อยเป็นต้นโดยทำพิธี18วัน18คืนท่านเล่าต่ออีกว่าในชีวิตที่เคยเกิดมายังไม่เคยเห็นพิธีพุทธาภิเษกที่ไหนใหญ่โตเท่าครั้งนี้อีกเลยในพิธีนี้มีมหาอุบาสิกาคุณแม่บุญเรือนได้อธิษฐานจิตร่วมอยู่ในพิธีด้วยแปลว่าพ่อแม่สมัยแต่เก่าก่อนนะคนที่เป็นฆราวาสญาติโยมเนี่ยนะฮะไม่ได้มีโอกาสไปอธิษฐานจิตนะแต่ทำไมคุณแม่น่าจะเป็นสตรีเพศคนเดียวที่พระสงฆ์ให้การยอมรับด้วยจิตถึงจิตใจถึงใจบารมีถึงบารมีรับรู้ชัดว่าท่านถึงแล้วนะในระดับอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ควรแก่การที่จะเข้าพิธีแล้วก็ร่วมกันอธิษฐานจิตทำสมาธิแผ่อะไรลักษณะอย่างนี้เป็นต้นถ้าอย่างนั้นก็พวกเราเป็นญาติโยมก็ได้เพียงแค่เข้าไปรอบๆพิธีก็นั่งพุทโธธัมโมสังโฆนะจะมีอะไรใช่ไหมประสวดชินมัญชรยอดพระกันเตปิฎกสวดอะไรต่ออะไรไปก็ตามวิถีของพวกเราที่เป็นมนุษย์นะเราก็ยังไม่ถึงในระดับนั้นนะแต่ท่านที่ถึงแล้วท่านก็จะเน้นในเรื่องของภาวนาล้วนๆแล้วก็แผ่เมตตาโดยการอธิษฐานอะไรบางอย่างนะฮะดังนั้นการเข้าสมาธิเพื่อการอธิษฐานอะไรบางอย่างนะสิ่งนี้ก็จะเกิดผลแล้วก็ยังอยู่เป็นอมตะธรรมตราบใดที่ผงเหล่านี้ยังไม่ได้สูญสลายหายไปจากโลกใบนี้ยังประกอบกันเป็นธาตุขันธ์ยังประกอบกันเป็นธาตุยังประกอบกันเป็นรูปร่างแล้วก็ยังเป็นมวลสารยังเป็นผงอยู่ก็ยังมีพุทธคุณล้ำเลิศนะมันก็อยู่ที่มนุษย์คนไหนนะคะหรือท่านไหนมีความเชื่อความศรัทธาได้น้อมนำมาปฏิบัติบูชานะคะแล้วก็ยกขึ้นด้วยขันห้านะคะกล่าวคำสักการะบูชาอัญเชิญเพื่อมาประทับไว้ในชีวิตของตนเดียวในทริปถัดไปอาจารย์จะกล่าวถึงวิธีการปฏิบัติและวิธีการอธิษฐานจิตนะคะที่ให้เกิดผลและให้ได้ผลนะคะดังนั้นเรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของกลิ่นพิเศษของพระมงคลมหาลาภเนี่ยนะคะแบบตัวเพิ่มเติมเนี่ยนะคะเนี่ยพระมงคลมหาลาภเนี่ยสร้างจากผงโสรสะพรหมนะฮะล้วนๆนะครับผงกูโบสหรือที่บางคนเรียกว่าผงโสรสะมหาพรหมได้ทำขึ้นนะคะเพื่อพระชุดนี้เป็นการเฉพาะแม้แต่ท่านพ่อลีวัดอโศการามสัมผัสดูถึงกับสะดุ้งและร้องว่าทำไมถึงมีพลังแรงขนาดนี้นะคะและขอผงพระสัก1บาทไปผสมสร้างพระใบโพวัดอโศการามอาจารย์ปฐมอาจสาครเอาพระหักรุ่นนี้ไปสร้างชุดพระบินเดียวหลวงปู่ทิมวัดระหันไร่จนดังระเบิดนะคะพระผงวิเศษเหล่านี้รวมจากสุดยอดของคณาจารย์ในยุค2500หรือพุทธศักราช2500มากมายแล้วก็พิธีพุทธาภิเษกเนี่ยมีครั้งเดียวที่วัดสัมพันธวงศ์นอกจากจะทำพิธีเสกแบบพรหมศาสตร์นะคะศาสตร์แห่งพรหมวิธีแห่งพรหมเนี่ยเหมือนตอนทำผงโสรสะมหาพรหมเนี่ยเสกก็จะนิมนต์พรหมชั้นโสรสะมาเสกด้วยโดยการทูลอัญเชิญนะคะให้มาร่วมเสกผงเนี้ยก็ยังได้นิมนต์สุดยอดพระคณาจารย์ในยุคนั้นนะคะที่มากมายนะคะแล้วก็น้องๆพระ25ทศวรรษนะฮะไม่ว่าแต่จะเป็นหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพลีหลวงพ่อสดวัดปากน้ำหลวงพ่อเงินวัดดอนใยหอมเป็นต้นเนี่ยก็มาร่วมกันเสกด้วยนะคะและยังเสกบนไปวัดสารนาถธรรมารามนะฮะระยองอีกถึง18วัน18คืนด้วยพระสายระยองที่มีหลวงพ่อโตวัดเขาบ่อทองหลวงปู่ทิมวัดระหันไร่เป็นอาทินะคะ
พร้อมสายกรรมฐาน10พระอาจารย์มั่นอีก100กว่าองค์ทุกวันนี้ไปหาที่ไหนได้คะเหลืออยู่ไม่กี่รูปไม่กี่องค์เองมั้งแต่ก็แก่ชราแล้วนะคะหลวงตามหาบัวก็ไปแล้วนะคะนำทีมโดยพระอาจารย์สิงห์คันตยคโมนะคะหลวงปู่ฟั่นอาจารโรท่านพ่อหลีธรรมทโรนะคะแล้วก็อื่นๆมากมายก่ายกองในพิธีสมโภชพระพุทธพระพุทโธพาสชินราชจอมโมเนี่ยหรือพระพุทโธใหญ่ที่คุณแม่บุญเรืองตรงบุญเติมเป็นประธานจัดสร้างและคุมงานเองนะคะพูดง่ายๆนั้นก็คือในพิธีเนี่ยเป็นการผนึกกำลังของพระสายเกจิและพระอริยะระดับสุดยอดนะคะในประวัติศาสตร์เมืองไทยยิ่งกว่าพระ25ศตวรรษเสียด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าพระ25ศตวรรษเนี่ยจะมีสายวิทยาคมเสียโดยมากแต่สายกรรมฐานเนี่ยนะคะมีบ้างอาจจะมีน้อยนะคะและเสกกันเพียง3วันและครั้งเดียวนะคะที่วัดสุทัศน์เท่านั้นอีกทั้งยังเป็นพิธีที่เหมือนจะเป็นการประลองฤทธิ์กันสุดๆระหว่างท่านพ่อหลีวัดอโศการามพระอริยเถระผู้ยิ่งด้วยบุญญฤทธิ์เป็นเจ้าพิธีฝ่ายบรรพชิตและกับคุณแม่บุญเรืองตรงบุญเติมยอดหญิงอริยะผู้ยิ่งด้วยอิทธิฤทธิ์เป็นเจ้าพิธีฝ่ายคารวาสนะคะเพียงคิดแค่นี้นะนะพระที่มาก็โอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเลยโยมที่มาก็คือไม่ธรรมดาเหมือนกันลักษณะอย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นการที่เราได้พระเหล่านี้มาในปรากฏการณ์การสร้างในครั้งนั้นน่ะนะไม่รู้ว่าพระของอาจารย์เนี่ยไปวางอยู่ในซุ้มไหนไปวางอยู่ในกองไหนแล้วก็จัดเรียงลำดับที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ไม่รู้นะนะเพียงคิดเท่านี้เราก็รู้สึกในใจลึกๆว่าโอ้พระที่เราได้มาเนี่ยนะฮะก็เป็นพระที่ดีนะคะมีคุณวิเศษนะคะแล้วก็มีฤทธิ์ในระดับสุดยอดกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็การสร้างนะคะจำนวนเพียง 84,000 องค์นะคะแล้วก็เรื่องของประสบการณ์เนี่ยไม่ต้องพูดนะคะคนระยองนะคะจังหวัดระยองจันทบุรีนะคะรู้สึกถึงเยื้อกระดูกหรือว่าเอ็นกระดูกเลยนะคะว่าอาจจะเป็นในลักษณะของมีคนรอดตายจากพายุนะคะรอดตายจากปรากฏการณ์ต่างๆนะคะที่สุดวิสัยที่มนุษย์กับมนุษย์เนี่ยจะช่วยกันเองได้นะคะก็จะล้นแล้วแต่พูดกันแบบเหมือนลักษณะว่าพูดกันแบบให้เข้าใจกันเลยว่ามีแต่พระนี้เท่านั้นนะคะที่อยู่กับเขาแล้วก็รอดตายมานะคะจนเป็นที่เล่าลือกันอย่างมากมายนะคะพระชุดนี้นะคะขลังขนาดเปล่งรัศมีสีเขียวยาวเป็นวาให้พระในสมัยนั้นเห็นด้วยตาเนื้อกันจัดได้อันนี้ก็คือเป็นเกล็ดความรู้ที่เราได้นะแล้วก็บูชาแทนพระผงโสรศักดิ์หลวงปู่ทิมวรหันไรที่แพงมากนะเหรียญพระหรือพระผงของหลวงปู่ทิมที่สร้างเนี่ยเอาเถอะถ้าใครสู้ได้เนี่ยสู้ไปเลยแต่ว่าหนึ่งในนั้นมีมวลสารที่ปรากฏอยู่ในพระมงคลมหาลาภหรือพระพุทโธด้วยนะคะด้วยนะก็ย่อมมีอิทธิคุณเหมือนกันถ้าเราต้องการที่จะมีไว้ครอบครองนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นพระที่มีชื่อเสียงนะคะแม้แต่อาจารย์ปฐมอัสสาครเนี่ยนะคะหลังจากที่ลุยมา101 7ย่านน้ำถึงกับต้องยกนิ้วการันตีแบบสุดตัวว่าพระมงคลมหาลาภนี้แคล้วคลาดสุดยอดชนิดที่ไม่ต้องไปหาพระรอดมหาวันให้เหนื่อยยากลำบากเลยทีเดียวนะคะก็แล้วแต่เราจะอธิษฐานนะดังนั้นนะสมเด็จพระมงคลมหาลาภสร้างเป็นที่ระลึกในงานสมโภชเนี่ยพระพุทโธพาสชินราชจอมมุนีสร้างขึ้นที่วัดสัมพันธวงศ์พระนครแล้วเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานณวัดสารนาถธรรมรามอำเภอแกลงจังหวัดระยองพร้อมด้วยพระอัครสาวกซ้ายขวาเมื่อวันที่5ถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2499นั้นบางท่านยังไปทราบประวัติที่ควรทราบซึ่งเป็นเหตุนะฮะซึ่งเป็นเหตุจะจงให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาเพื่อให้เคารพบูชาให้แนบแน่นนะกับเป็นปูชนียวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นมงคลเหตุนะคะเครื่องเจริญไม่ว่าแต่อายุวรรณะสุขะพระลาภยศสรรเสริญสมเกียรติศักดิ์และคุณธรรมคือเป็น
เป็นสื่อสำคัญที่จะทำให้ใจเข้าถึงอิทธิผลนั้นๆอันนับว่าเป็นกำลังอันยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตและสามารถให้ถึงภาวะอันเป็นอิสระเต็มที่มีความเกษมนิรันดร อันนี้ก็คือจุดมุ่งหมายเนาะว่าให้คนได้กราบไหว้สักการะบูชาเป็นตัวแทนได้เข้าถึงพุทโธนั่นแหละนะความหมายที่แท้จริงนะคะดังนั้นเมื่อสร้างนะคะแล้วก็แจ้งให้ทราบแต่การประกอบพิธีนะคะบรรจุพุทธมนต์เป็นพิเศษที่ยิ่งใหญ่โดยสังเขปซึ่งยังไม่เคยเห็นทำที่ไหนหรือจัดพิธีพร้อมด้วยเครื่องสังเวยต่างๆมีเทียนธูปข้าวตอกดอกไม้เจ็ดสีและอาหารผลไม้ถึงอย่างละ375ที่มีเบญจามีเสวตฉัตร9ชั้นสูง9ศอก8ต้นนะคะใบสีเงินใบสีทอง9ชั้นสูง16สูง6ศอกอย่างละ8ต้นนะคะประจุพุทธมนต์ลงไปในน้ำและผงที่สร้างพระนั้นโดยนิมนต์อาจารย์ผู้ที่มีชื่อเสียงหลายวัดทำพิธีประจุมนต์เข้าพิธีปลุกเสกด้วยนะคะเข้าพิธีปลุกเสกในครั้งนั้นก็จะมี1พระพรหมมุนีผินสุวัจโจวัดบวรนิเวศวิหารนะพระวรเวทคุณาจารย์เมียนประภัสโรนะคะวัดเชตุพลวิมลคลารามพระมหารัชมังคลาจารย์พระครูวินัยทรเฟื้องญาณปฏีโปพระสะอาดอภิวัฒโนวัดสัมพันธวงศ์พระครูโนวัดกลางท่าเรืออยุธยาพระอาจารย์บุ้งวัดใหม่ทองแสนนะคะพระชอบสามัจจารีนะคะวัดอาวุธวิกสิตารามธนยบุรีเป็นต้นนะคะที่เข้าพุทธาภิเษกอธิษฐานน้ำนะพร้อมด้วยบรรจุนะเทพพมลนะคะพรหมมนโดยเชิญเทพและพรหมที่มีชื่อเสียงเก่าๆชื่อเสียงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาเข้าทรงประกอบอธิษฐานจิตนะปัจจุมนลงด้วยนะคะโดยการเชิญนะอาจจะเป็นลักษณะของการประทับจิตญาณ นะคะของคนที่สามารถสื่อกับท่านเหล่านั้นได้แล้วก็มาอธิษฐานจิตแผ่นะคะพลังนะคะลงสู่เครื่องบูชาต่างๆแล้วก็บรรจุมนโยคีโดยโยคีฮาริมนะคะอาจารย์ชื่นจันทรเพชรผู้มีชื่อเสียงและพันตำรวจเอกชะลออุทกภาสผู้เป็นศิษย์นะเป็นผู้ทำพิธีบรรจุเสร็จพิธีแล้วจึงได้ใช้ผงผสมทำเป็นองค์พระได้มงคลฤกษ์นะฮะจึงได้ทำพิธีปลุกเสกพระเครื่องนั้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งพระเครื่องที่จะทำพิธีปลุกเสกนั้นห่อด้วยผ้าขาว7ชั้นนะคะผ้าเขียว7ชั้นนะฮะพิธีนอกนั้นเหมือนเมื่อบรรจุมนต์ลงในผงน้ำที่สร้างพระตั้งน้ำมนต์สำหรับแจกผู้ต้องการซึ่งมาร่วมพิธี50ตุ่มแต่ไม่ได้กล่าวถิ่นถึงผงที่นำมาผสมสร้างพระผงนั้นว่ามีอะไรบ้างมีผู้สนใจต้องการทราบอยู่เป็นจำนวนมากจึงสมควรเขียนประวัติเนื่องด้วยผงที่นำมาผสมสร้างพระผงนั้นนะคะท่านได้ทราบไว้ดังต่อไปนี้นะคะว่าผงขอจากพระอาจารย์ต่างๆที่ท่านทำและรวบรวมไว้หลายวัดเช่นวัดเชตุพลวัดตรีทศเทพวัดสัมพันธวงศ์และอื่นๆนะคะเป็นผงแป้งที่ทำและผงจากพระของเก่าบ้างนะคะพระผงที่ทำด้วยว่านต่างๆที่นิยมว่าเป็นมงคลศักดิ์สิทธิ์108อย่างทำจากดอกไม้บูชาพระต่างๆ108อย่างผงที่ทำด้วยดินจากท่าน้ำ7ท่าและสระน้ำ7ท่า7สระผงที่ทำด้วยเอาคัมภีร์เก่าๆทั้งใบลานและสมุดข่อยมาเผาบดตั้งแต่หมวดเลข1ถึง5นี้ผสมสร้างพระผงรุ่นก่อนแล้วเอาบดผสมเข้ากันกับผงใหม่ที่นำมาเข้าพิธีด้วยนะคะแล้วก็ผงที่ได้จากดินที่สังเวชนียสถานแห่งอินเดียก็คือ 1. ดินที่ลุมพินีระหว่างกรุงกบิลพัทและกรุงเทวหะซึ่งเป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้า 2. ดินที่มหาโพธิพุทธคยาที่ตรัสรู้ 3. ดินที่สารนาถมฤคทายวันเมืองพาราณสีซึ่งเป็นที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักร4. ดินที่กุสินาราซึ่งเป็นที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน
นะคะดินจากสถานที่สำคัญอีก9แห่งคือได้จากสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จเสวยวิมุตติสุข7แห่งบริเวณพุทธคยามีที่รัตนจงกรมและที่สักมุจลินเป็นต้นและดินที่พระคันธกุฎีที่ประทับของพระพุทธเจ้านะคะบนเขาคิจกูฏเมืองราชคฤห์1ดินที่พระคันธกุฎีที่ประทับในเมืองสาวัตถีนะคะ3ซึ่งพระครูสุภารพินิจโทนนะคะสุพะโลเนี่ยวัดสัมพันธวงศ์ได้ไปนมัสการปูชนียสถานนั้นๆและได้นำมาเมื่อพุทธศักราช2497ผู้ที่มีพระเครื่องแบบพุทธมงคลมหาลาภนะคะพระแบบสมเด็จพุทธาจารย์เป็นต้นไว้บูชาเป็นอันได้ระลึกถึงแลบูชาสังเวชนียสถานด้วยนะคะเราได้บูชาสถานที่ของพระพุทธเจ้าผ่านสิ่งที่เราเคารพบูชาด้วยนะคะผงปูนขาวนะคะหินราชบุรีนะคะผงปูนซีเมนต์ขาวและนอกจากนี้ก็ยังมีดินเหนียวอย่างดีสีเหลืองและน้ำอ้อยเป็นต้นผงเหล่านี้เองผสมกันมากบ้างน้อยบ้างและบดให้ละเอียดนะคะและก้อนด้วยผ้าป้านนะคะป่านสำเร็จเป็นผงที่สร้างพระเครื่องใช้น้ำมนต์ที่ทำไว้นั้นผสมกับของที่ทำพระเนี่ยให้มีคุณภาพดีสวยงามทนทานศักดิ์สิทธิ์ต่อไปผสมผงพิมพ์เป็นรูปนะคะพุทธมงคลมหาลาภบ้างสมเด็จบ้างนะคะส่วนพระเครื่องอื่นที่สร้างด้วยผงดินผสม เผาแล้วนำมาเข้าพิธีปลุกเสกนะคะในคราวเดียวกันบ้างพระพุทธมงคลมหาลาภเสด็จเมื่อเสร็จพิธีแล้วแจกจ่ายในงานสมโภชพระพุทธโธพาสชินราชจอมมุนีเนี่ยนะฮะพร้อมด้วยพระอัครสาวกในการต่อมานะพระเครื่องเหล่านี้เองเมื่อแจกจ่ายแก่ผู้จำนงในงานผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดสารนาถธรรมารามแล้วก็จะได้จัดการทำพิธีบรรจุในอุโบสถหรือเจดีย์ตามควรเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่วัดสารนาถธรรมารามอันเป็นมหาปูชนียสถานในการต่อไปนะฮะซึ่งการจดบันทึกของพระมหารัชมังคลาจารย์เทศนิเทศโกดังกล่าวข้างต้นอาจที่จะสรุปเพื่อความเข้าใจง่ายที่สุดนั้นก็คือ1นะฮะพระผงมหามงคลลาภเนี่ยนะคะพระผงมงคลมหาลาภเนี่ยสร้างในงานฉลองพระพุทธโธพาสชินราชจอมมุนีหรือพระพุทธโธใหญ่ที่คุณแม่บุญเรืองตรงบุญเติมสร้างถวายเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถวัดสารนาถธรรมารามอำเภอกะเลงจังหวัดระยองนะคะของท่านเจ้าคุณมหารัชมังคลาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ในสมัยนั้นท่ามกลางเหตุปาฏิหาริย์มากมายนะคะซึ่งจะขอกล่าวในภายหลังนะฮะ2ผงโซลสะมหาพรหมที่นำมาสร้างพระผงมงคลมหาลาภเนี้ยเกิดจากการใช้วิชาพรหมศาสตร์อัญเชิญพรหมอารยะชั้นโสรสะสุทธาวาสและพระผู้เป็นเจ้าของทั้ง3ศาสนาพราหมณ์คริสต์อิสลามด้วยนะไม่ใช่ของเล่นนะคะซึ่งพระอริยะคุณทานปุตโสสิงห์นะคะท่านผู้รู้ต่างๆกล่าวตรงกันว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าคือพระผู้เป็นเจ้าเหล่านี้ก็เป็นพระเถระของพุทธะที่เดินทางไปเผยแผ่ศาสนาตามสถานที่ต่างๆแล้วคนรุ่นต่อมาตีความดัดแปลงไปตามความเชื่อส่วนตัวของศาสนานั้นจนคลาดเคลื่อนหลักเดิมไปนะฮะผงโสรสะมหาพรหมเนี่ยความจริงน่าจะเรียกว่าผงมหาพรหมอริยะโพธิสัตว์ผู้เป็นเจ้าจะตรงและครอบคลุมกว่าไม่ได้เป็นการลบผงทีละกระดานไม่ทันกินเลยเล่นเอาผงปูนมาเสกทีละเป็นกระสอบโดยเชิญนะคะโดยเชิญพระเบื้องบนลงประทับธรรมซึ่งก็ได้ผลเป็นที่อัศจรรย์ที่แม้นแต่ท่านพ่อลีวัดอโศการามเมื่อสัมผัสผงนี้แล้วก็ถึงกับสะดุ้งออกวาจาอุทานนะคะดังที่ได้กล่าวนะคะว่าเหตุใดผงนี้จึงมีพลังแรงขนาดนี้นะคะก่อนที่จะนำผงนั้นหรือพระนั้นไปสร้างพระของตนเองก็คือทำพระใบโพ25ศตวรรษนะคะที่วัดอโศการามในเวลาต่อมานะคะด้วย
รวมถึงอาจารย์ปฐมอาสาครเองก็ได้สร้างพระผงมงคลมหาลาภได้นำพระมงคลมหาลาภที่ห่างหักไปทำพระผงรุ่นโสรสะมหาพรหม2505ของหลวงปู่ทิมวัดระหันไร่จนดังระเบิดในเวลาต่อมาด้วยสมกับอาจารย์ปฐมบันทึกไว้เองว่ารวบรวมผลรวบรวมพระผงหักเนี่ยนะฮะปนไว้ได้สักโหลใหญ่พระที่ผมสร้างจึงขลังเพราะได้ผงหักจากพระมงคลมหาลาภนี่เองใครไม่มีพระผงโสรสะมหาพรหมของหลวงปู่ทิมที่หายากและแพงจัดหากมีพระผงมหามงคลนี้ไว้ก็คงนอนหลับฝันหวานไปอีก3วัน7วันได้เลยทีเดียวนะคะมีประวัติอย่างนั้นมาและเมื่อเอาผงโสรสะมหาพรหมหรือผงมหาพรหมอริยะโพธิสัตว์ผู้เป็นเจ้ามากดพิมพ์สร้างมงคลมหาลาภแล้วก็ได้ประกอบพิธีพรหมศาสตร์อัญเชิญพรหมโสรสะและพระผู้เป็นเจ้าลงมาเสกซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะพร้อมด้วยพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุค 2,500 อย่างมากมายมาทั่วฟ้าเมืองไทยซึ่งมีหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพลีหลวงพ่อสดวัดปากน้ำหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมที่วัดสัมพันธวงศ์เป็นประเดิมก่อนแล้วจึงอัญเชิญไปประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกพร้อมกันกับพระพุทโธพาสชินราชจอมมณีหรือพระพุทโธใหญ่ที่วัดสารนาถธรรมารามระยองอีก18วัน18คืนโดยคณาจารย์สายหลวงปู่มั่นมากกว่า100องค์100รูปมีพระอาจารย์สิงห์ขันยาขโมหลวงปู่ฟั่นอาจารโรนะคะอื่นๆเป็นอาทิพร้อมกันนี้ก็ยังได้นิมนต์พระสายตะวันออกระยองมาร่วมนั่งปรกด้วยนะคะมีหลวงพ่อโตนะคะวัดเขาบ่อทองหลวงปู่ทิมอิสระโกวัดระหันไร่เป็นต้นนะคะโดยมีท่านพ่อลีวัดอโศการามเป็นเจ้าพิธีฝ่ายทรงและมีคุณแม่บุญเรืองตรงบุญเติมวัดอาวุธเป็นทั้งเจ้าพิธีและประธานดำเนินการสร้างเสกทุกขั้นตอนเองนี่จึงเป็นที่มาของพระมงคลมหาลาภนะคะเนื้อผงโสรสะมงคลที่อาจารย์รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกโชคดีที่ได้พระที่มีประวัติศาสตร์ดีๆแบบนี้มาไว้กับตนเองนะคะด้วยอานิสงส์ในการเผยแผ่แล้วก็การนำมาเล่าสู่กันฟังในครั้งนี้ให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังในครั้งนี้นะคะหวังว่าท่านจะเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในพระธรรมคำสอนแล้วก็ที่แน่ๆเลยก็คือคุณแม่บุญเรืองโตบุญเติมซึ่งท่านถือว่าเป็นสตรีเพศนะคะที่มีบทบาทแล้วก็มีอิทธิพลมากในยุคนั้นแล้วก็ได้สร้างขึ้นมานะคะดังนั้นเราจึงได้รู้และเข้าใจว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเพศอะไรเมื่อปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงนะคะคุณธรรมก็ย่อมเกิดขึ้นกับจิตกับญาณของผู้นั้นนะคะเมื่อสำเร็จแล้วนะคะก็สามารถทำการใดๆได้เหนือกว่าคนปกติเหนือกว่าคนสามัญชนทั่วไปเป็นแน่นอนนะคะอย่างเช่นพลังจิตเป็นต้นนะคะดังนั้นอาจารย์ก็มีพระพุทโธของคุณแม่บุญเรือนนะคะมีภาพของคุณแม่บุญเรือนแล้วก็อันนี้อีกที่กำลังเลี่ยมเสร็จนะคะวันนี้นะคะที่จะมาอาจารย์ก็จะเอาไปใส่ลูกประคำอีกเส้นอื่นๆนะคะเพราะว่าอาจารย์จะเวลาเดินทางไปที่ไหนแล้วก็สวดมนต์อะไรอาจารย์ก็จะถือเอาองค์เนี้ยไปด้วยแล้วก็ชักแล้วก็ชักสวดอธิษฐานไปเรื่อยๆกับรถกับอะไรของอาจารย์ไปทำสมาธิแล้วก็อธิษฐานขอพรไปนั่นเองนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะพระมงคลมหาลาภเนื้อผงโสรสะมหาพรหมวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพใครมีไว้ก็จัดว่าถือว่าเป็นพระผงนะคะที่มีชื่อเสียงแห่งยุคนะคะแล้วก็มีพิธีขั้นตอนในการอธิษฐานจิตพุทธาภิเษกอย่างมากมายนะคะขอให้ท่านจงโชคดีและก็อธิษฐานจิตดีๆนะคะแล้วท่านจะประสบความอัศจรรย์ใจเดี๋ยวทริปต่อไปอาจารย์จะเล่าประสบการณ์ในการอธิษฐานว่าอาจารย์อธิษฐานอย่างไรอาจารย์ตั้งจิตอย่างไรและอาจารย์ปฏิบัติอย่างไรในวันเวลานะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะสำเร็จผลอย่างไรแบบไหนอาจารย์จะมาบอกเคล็ดลับการปฏิบัตินะฮะเป็นความรู้ส่วนตัวของอาจารย์เองก็คือเกิดจากประสบการณ์เกิดจากประสบการณ์ของตนเองที่ได้ปฏิบัตินั่นเองนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าสู่การฟังในตอนที่3นะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ